ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนุนกำเนิดทองเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราเลยสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานโอ้ยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ไหวของดีหนุ่ยปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันปากตายอุดมและสมบูรณ์มากครันธรรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกปากามีรวมสร้างความดีศักดิ์ศรีชาวไทยโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรีชาวไทยนะโลกล้านล้านเฮ การรักษาวัฒนธรรมนั่นคือการรักษาชาติเกิดมาชาติหนึ่งต้องทดแทนแผ่นดินเกิดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับอีกครั้งหนึ่งกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้นะครับผมศิลปินนายหนังมนุนกำเนิดทองนะครับแล้วก็ทางคลื่น FM 100ขออภัยครับ 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวทตรังนะครับฟังได้ทั่วโลกสามารถฟังสวทตรังได้หลายช่องทางทีเดียว www.trangradio.net นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันในระบบมือถือระบบ Android ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับสวทตรังหรือว่าดูย้อนหลังกับ YouTube นะครับ YouTube สวทตรังดูย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะครับท่านผู้ฟังครับว่าการดำเนินรายการที่ดำเนินที่ผ่านมาก็รูปแบบของรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้นั่นคือเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมในทุกแขนงสาขาซึ่งวัฒนธรรมนั้นก็มีหลายๆอย่างบางครั้งก็เป็นสำเนียงภาษาท้องถิ่นบ้างภาษากลางบ้างแต่ภาษากลางเนี่ยทำให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเรากำลังคุยอะไรกันอยู่เพราะบางครั้งบางคนนะครับบางคนเนี่ยฟังภาษาใต้เนี่ยเราคือฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยพูดเป็นภาษากลางซะเลยนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้รับรู้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะได้เข้าใจว่าไม่ต้องเที่ยวถามคนนั้นคนนี้ว่าเราคุยเรื่องอะไรกันนะครับเรื่องภาษาท่านผู้ฟังเราว่าก็เป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งวัฒนธรรมเรามีหลายๆอย่างวัฒนธรรมด้านการกินวัฒนธรรม เรื่องการแต่งกายวัฒนธรรมด้านการแสดงนะครับวันนี้เป็นความภาคภูมิใจในหนังเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเข้ามาวันนี้ห้อมล้อมเอาครั้งนู้นเข้ามาอีกนิดลูกเข้ามาเยาวชนนั่นคือเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราได้วางกันเอาไว้นี่วางตรงไหนดีนะที่จะได้ไม่บังอ้อตรงนี้ก็ได้เนาะนี่คืออะไรพยายามให้หน้าตัวเองนี่เข้าอยู่ในจอด้วยไลฟ์ไปทางนู้นก็ได้สงสารคนนู้นไม่ได้เข้าจอในทำไงดีเนาะท่านผู้ฟังครับว่าก็รายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ทางสวทตรังตรงนี้นะครับ
เรามีการบันทึกภาพด้วยกันสดๆแล้วก็อัพลง YouTube ดูได้ทั่วโลกจากผลงานที่ในแต่ละท่านมาดำเนินรายการมาออกรายการนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งแล้วก็เป็นรายการที่ทุกคนก็ควรติดตามรับฟังความเคลื่อนไหวในวงการหนังตะลุงบ้านเรานะครับผมนำเสนอวันนี้เอาเยาวชนคนเก่งมาพูดคุยในรายการนะครับเยาวชนคนเก่งซึ่งไปได้รางวัล นะครับในการแข่งขันหนังตะลุงนะครับชื่อรายการว่าขอแนะนำตัวก่อนนะครับเด็กชายเนาะยังเป็นเด็กชายอยู่เลยท่านผู้ฟังครับเด็กชายสุไลมานชูแก้วชื่อหนังว่าหนังน้องเบาทีนี้หนังน้องเบารายงานตัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุไลมานชูแก้วครับครับชื่อเล่นว่าน้องเบาครับชื่อในนามในหนังครับหนังน้องเบาชูแก้วครับหนังน้องเบาชูแก้วครับเราคุยกันเป็นภาษากลางครับท่านผู้ฟังครับอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนเดี๋ยวสักครู่ยังจะได้ฟังเสียงหนังน้องเบาครับเป็นสำเนียงหนังตะลุงพูดเป็นสำเนียงหนังตะลุงว่าตัวหนังตะลุงแต่ละตัวเนี้ยสำเนียงเขาพูดเป็นยังไงตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ13ปีครับ13ครับผมท่านผู้ฟังครับอายุแค่13ปีอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะฟังดูสำเนียงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ฟังทั้งชั่วโมงเลยในวันนี้เราคุยแต่เรื่องน้องบ่าวนะครับคุยแต่เรื่องหนังน้องบ่าวว่าเริ่มต้นรางวัลที่ได้รับนานี้เขาเรียกว่ารางวัลอะไรนะรางวัลขับกลอนและเจรจาดีเด่นครับแล้วก็รางวัลตลกและเชิดรูปดีเด่นครับในงานการประกวดหนังตะลุง14จังหวัดภาคใต้ครับโอ้14จังหวัดภาคใต้ครับ14จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงครับที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่27 27 27มีนานี้นะครับ27มีคอเนี้ยโนงานนั้นคือเป็นงานที่เรื่องราวของหนังตะลุงโดยเฉพาะก็จากกันที่ตรงไหนนะศาลตาหนักทองตาก้นทองครับศาลตาหนักทองหนักทองก้อนทองนั่นคือเป็นจุดศูนย์รวมของเรื่องราวของหนังตะลุงที่จังหวัดพัทลุงเมื่อจัดแข่งขันกันปั๊บเนี่ยเด็กตรังของเราสายเลือดตรัง 100% เด็กชายสุไลหมานชูแก้วหรือว่าหนังน้องเบาฉายาเราว่าหนังน้องเบาอะไรนะตอนนี้ชูแก้วว่าหนังน้องเบาชูแก้วเลยตอนนี้เป็นการฮือฮาไปในวงการหนังตะลุงทั่วภาคใต้เลยว่าเด็กตรังของเราอายุ13ปีนะครับท่านผู้ฟังครับอายุแค่13ปีสามารถเชิดหนังขับกลอนและเจรจาดีเด่นในการประกวดหนังตะลุงที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาแล้วก็ตลกก็ตลกได้ด้วยก็มีกี่รางวัล นะที่ได้3ที่ได้มา2รางวัลครับโอ้2รางวัลคือรางวัลไหนบ้างรางวัลขับกลอนและเจรจารูปดีเด่นแล้วก็รางวัลตลกและเชิดรูปดีเด่นครับได้มาท่านครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้ผมชูให้ดูใน YouTube ถ้าหากว่าท่านใน YouTube เนี่ยท่านจะเห็นอันนี้ รางวัลกลอนและเจรจาดีเด่นการประกวดแสดงหนังตะลุงปากใต้วันที่27มีนาคมนะครับที่จังหวัดพัทลุงนี่ก็เรียกเป็นถ้วยอ่ะนะเป็นถ้วยครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยดูใน YouTube ก็จะเห็นอันนี้คือเราต้องมาชมเชยกันมาชมเชยในผลงานกันและอีกถ้วยหนึ่งนะครับถ้วยนี้ก็รางวัลตลกและเชิดรูปดีเด่นนะครับจากผลงานของหนังน้องเบาหนังน้องเบานะครับชูแก้วทีนี้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับในห้องส่งตอนนี้เราเต็มไปด้วยเยาวชนเลยคนนู้นไลฟ์สดอยู่ไหนมาเดี๋ยวมารายงานตัวด้วยนี่หนังน้องเบาชูแก้วคือผู้ที่ได้รับรางวัลในการแสดงหนังตะลุงขับกลอนและเจรจาดีเด่นรางวัลตลกถึงได้ถ้วยถึง2ถ้วยนะครับเขาเรียกว่า2ถ้วย2รางวัลพูดง่ายๆได้ทั้ง2รางวัลเลยนะครับอายุแค่13ปีซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราควรจะ
ยกย่องเชิดชูแล้วก็มาบอกกล่าวกันไปนางนุ่งบ่าวทีนี้อยากจะถามว่าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรื่องการฝึกหนังตะลุงเนี่ยเราเริ่มต้นอย่างไรใครฝึกให้ยังไงก็เมื่อก่อนครับก็ฝึกเอาเองครับตัดต้นไม้มาเล่น ครับแล้วก็เมื่ออายุได้ตอนอยู่ป.4ครับป.4ก็ได้เจอคุณลุงครับคือหนังโผชูแก้วครับนี่ครับคนนี้หนังโผชูแก้วนะครับเอาทักทายหน่อยนี่คืออาจารย์ถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งดูในกล้องนะครับหนังโผชูแก้วได้คอยบอกกล่าวแนะนำตักแล้วก็ชี้ช่องทางธรรมดาลูกเป็นศิลปินนะครับก็ต้องมีครูถือว่าเป็นครูที่คอยชี้ช่องทางแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้ฝึกเรียนวิชากับลุงโผแล้วก็หรือว่านางโผนะครับแล้วก็ได้พาไปทำการทำพิธียื่นรูปนะครับครอบมืออะไรเรียกเงี้ยประมาณนั้นนะก็ยังมีการครอบมือแล้วเรียบร้อยครับนะครับไปตามขั้นตอนถึงจึงเป็นนายหนังที่สมบูรณ์ได้อันนี้ในลักษณะรูปแบบก็เรียกนายหนังเยาวชนไปยื่นรูปโดยอาจารย์หนังอาจารย์หนังวิโรจน์สแสงทองครับหนังวิโรจน์สแสงทองอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ท่านอุปชาอยู่วัดลำปลอครับอ๋ออุปชาแล้วนะวัดลำปลออ๋อถือว่าเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับทีนี้วันก่อนที่บ้านหนังอาจารย์ณรงค์ทะลุงบัณฑิตในรายการที่เขาแข่งเขาเรียกว่าฝึกหนังตะลุงกันนะครับโดยชมรมหนังตะลุงเนี่ยก่อนหนังน้องบ่าวได้ไปมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมครับครับก็ได้คำแนะนำอะไรมาจากหนังอาจารย์ณรงค์ทะลุงบัณฑิตบ้างครับก็วันนั้นอาจารย์ณรงค์ท่านไปทำการแสดงที่จังหวัดพัทลุงครับครับก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์จรูนครับอ๋อครับหนังอาจารย์จรูนครับอาจารย์ก็เดี๋ยวคอมเมนต์นะเนาะคอยบอกกล่าวอาจารย์อาจารย์เปลกครับหนังอาจารย์แปลกก็หลายๆคนอ่ะนะก็ไปนั่งดูแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าควรจะแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้หนังอาจารย์นิกรหนังจรูนหนังอาจารย์แปลกหนังปรีจักรครับวันนั้นก็หลายๆหนังไปนั่งคอมเมนต์กันอยู่ก็บอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าที่ก็พูดว่ามาเมืองตรังมาแต่ตรังไม่หนังก็โนรานะครับต้นกล้าแห่งหนังตะลุงอีกคนหนึ่งที่เป็นเพชรเม็ดใหม่ของจังหวัดตรังนะครับในเรื่องของหนังตะลุงท่านผู้ฟังครับว่าตอนนี้รับไปทำการแสดงนี่ก็แสดงได้จนถึงเที่ยงคืนเราก็เล่นกันอยู่สนใจท่านผู้ฟังครับว่าลองดูว่าหนังเยาวชนนะครับของจังหวัดตรังของเราเนี่ยจะสามารถสร้างบรรยากาศสร้างสีสันให้ท่านได้มีความสุขหรือเปล่านั่นคือหนังน้องบ่าวชูแก้วมากันแล้วนะครับเดี๋ยวได้แนะนำตัวกันคนนี้มาเดินมาได้ดูในกล้องด้วยคนนี้ชื่ออะไรเดี๋ยว คนนี้ชื่ออะไรนะเห็นร้องเพลงลงใน Facebook บ่อยเลยคนนี้ชื่ออะไรครับโอ๊ตครับชื่ออะไรนะโอ๊ตครับ พูดไม่ชัดเลยอ๋อครับเกิดอายุเท่าไหร่5 ปีครับ5 ปีร้องเพลงได้ใช่ไหมครับเอาไปนั่งที่ไปนั่งที่คุณตานะครับเอามาแล้วก็รายงานตัวคนอยู่ข้างนู้นก็ชื่ออะไรรายงานตัวด้วยเอามาอยู่ในกล้องด้วยชื่ออะไรรายงานตัวด้วยเนี่ยพูดมาเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรพลดุกลำด้านอยู่ให้เตรียมจอเข้ามาให้เตรียมจอหน่อยหน้าโผล่หน้าตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างเล่นหนังด้วยหรือเปล่าเล่นครับฝึกหนังอยู่ฝึกหนังอยู่ด้วยใช่ไหมครับใครฝึกให้อยู่ตอนนี้คุณตาครับคุณตาโผครับคุณตาหนังโผชูแก้วสร้างลูกศิษย์ไปเยอะเลยหนังโผชูแก้วเนี่ยนะครับท่านเองก็เล่นหนังอยู่ด้วยนะครับทั้งเล่นหนังเทปก็เล่นกันอยู่นะที่เขาเรียกว่าหนังเทปก็เล่นกันอยู่เล่นเป็นโรงใหญ่ก็เล่นกันอยู่นี่เราพากันมาเต็มหมดห้องเอานี่อีกคนนึงโผล่หน้ามาหน่อยคนนี้ไอ้เข้าในกล้องด้วยคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เก่งด้วยเห็นหน้ามั้ยทักทายกันหน่อยยืนขึ้นหน่อยนี่ก็ยืนขึ้นยืนขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับเราดูว่าตัวเราอยู่ในจอหรือเปล่านะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรพลรงเดช
ชื่อนางว่านางก้านน้อยตระกูลรองเลศครับนางอะไรนะนางก้านน้อยนางก้านน้อยครับตระกูลรองเลศตระกูลรองเดชตอนนี้สามารถเล่นได้ถึงเที่ยงคืนยังจบเรื่องยังกำลังฝึกอยู่กำลังฝึกอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นลูกคู่ด้วยเล่นดนตรีลงกดลงมานิดนึงเล่นดนตรีได้ด้วยใช่ไหมครับเล่นอะไรได้บ้างเป่าปีแล้วก็ตีมงชิงแล้วก็ทับครับเป่าปีตีมงชิงทับคีย์บอร์ดก็ได้ด้วยมันก่อนเก่งเนี่ยคือเป็นศิลปินนะครับเป็นในหนังบางทีก็ต้องเข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีด้วยเราจะไปได้เร็วเอาหาที่นั่งกับเราคุยกันไปโอคุยกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ยังมีเวลาเยอะท่านผู้ฟังครับทีนี้ผมจะเอารูปหนังตะลุงมาด้วยวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้หนังน้องบ่าวเนี่ยทำแบบเป็นสนทนาแล้วก็ท่านผู้ฟังดูหนังน้องบ่าวถือนะว่าสำเนียงสมมติว่าตาหนูนุ้ยเนี่ยพูดอย่างไรในหนังเยาวชนเนี่ยเขาจะทำเสียงอย่างไรตาหนูนุ้ยเสียงตาคอตาเท่งพูดยังไงทีนี้เอาถือก็เลยถือกันแล้วก็ดูในจอด้วยว่าลองดูสนทนาสักนิดดีไหมดีไหมดูว่าสนทนาสักนิดดีไหมว่าเป็นเรื่องเป็นราวสักนิดว่าดูในจอด้วยสมมติตาหนุ้ยตาเท่งเนี่ยสนทนาเรื่องอะไรแล้วก็ปรับเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่านี่หนังเยาวชนก็สามารถใช้เสียงตาหนุ้ยตาเท่งยังไงเรื่องอะไรก็ได้เรื่องคิดเรื่องสร้างสรรค์เรื่องที่ดีๆสนทนากันก็ได้โอเคลองดูนะครับวันนี้เจ้งเจ้งมึงรู้ไหมวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นว่ามึงรู้ไหมวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบ้านเพื่อนก็ไม่รู้แต่ว่าบ้านกูนกังก้าวเกิดขึ้นอะไรยาวกังก้าวโอ้แล้วกังก้าวไม่เกิดพลุนไม่เกิดขึ้นพลือกันกังก้าวน้อยว่าลูกตายป่ะไม่แกมปั่นนั่นแล้วติงนี่มึงรู้ไหมวันนี้วันนั้นนู่นนี่คนในหนังตรงนี้เขาได้ไอ้เกียรติกับพวกเรานี่อันเลยมัดจับปาดโอกาสการวิจัยอยู่นี่รู้ไหมโอ้อันนี่มึงต้องขอบคุณไว้กันนี่คนนี้อันเลยกูบอกไว้น่ารักตัวเราไปกินข้าวเลยกูว่าเจ้าตีน้อยบันเกจังหวะไปกินข้าวบันเกวะโอ้อันเอ๋ยไปเฉยกูบอกว่าปีเดนี้กูบอกว่าอย่างเบียร์ก็อย่างนานุ่นคนอย่างเบียร์เล่นนั่งลอยตายเลยจริงเป็นหนักลงไปเฉยเดี๋ยววันนี้มารายการวิจัยอยู่อันเลยจุดไหนก็ตรงนี้ถูกใหญ่ก้มใจเดียวใหญ่เส้นหน้าครับมึงตะกี้แต่นั่งน้องบ่าวเก่งย่าชมเชยถูกว่ามึงเงินเก่งกะนาตาโยติดสามปีนี่คือรายการนานุรักวัฒนธรรมไทยถูกแต่ไม่แดงกับกูไม่รวยเล็กร้อยบุ๊กแดงกูมตำปากไม่ปล่อยมึงมาแบบดีใจหรอกนี่ก็เรียกว่ารายการนานุรักษ์วัฒนธรรมตายหรอกที่เคลื่อนตรงนี้ก็เรียกว่า 91.25 ไม่ก็แดดโอ้ไอ้นุ่ยจดไว้กันวันนี้บ่หรอกแดดหรอกจดไว้ตรงเจนี่หรอกผู้อำนวยการแต่ท่านนี่น่าเจ๋งหรือไม่เจอเลยบุปผมไม่อยากได้ก้าวมาปบก้อยดีนี่ผู้อำนวยการสถานีรบเจอผู้อำนวยการวัฒนาวินโนไทยฮะนะก็ใจรบครับแล้วถึงนู้นมึงรู้ไหมในคนที่จังเทคนิคที่ก็ควบคุมเสียงไงมึงงั้นเจอเลยอยู่ดอนั่นไอ้ไหนหนุ่ยมึงรู้ไหมไอ้หนุ่ยไม่แก่โยกันพวกนี้มึงต้องใจไม่ตามนั่นก็เรียกเจอนายวิวัฒน์สุขสงวนนายวิวัฒน์สุขสงวนเป็นดีเจกันหรือที่เขาเรียกว่าเอ็ดดี้ไม่เคยได้ยินไอ้ผมไม่อยากเก่งภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษก็เจอภาษาดังก็ถูกนั่นแหละซึ่งที่นี่ยายอีกองใจแต่ก็ดูเข้ามานานเลยได้ว่ามึงไปหนาเก่งนั่งไปหนาได้สองวันกับกลอนแล้วก็เจรจาเจรจาคือการแรกในนั่งลุงแล้วก็ล็อกเจ้าหวะล็อกเก่งมึงหรอกมึงรู้ไหมหรอก
การแต่มึงทำได้ปัญญาบอกเราว่าเออมึงมีครูบาอาจารย์เนี่ยมันนั่งพูดอยู่แก้วนี่ก็ถือเป็นครูคอยบอกคอยกล่าวคอยเตือนอย่าลืมครูเลยดอกเออเราเป็นศิลปินอย่าลืมครูบาอาจารย์แล้วจะลืมจะลืมนะเออเมื่อนั่งนองเดียวเป็นไม่ก็ไม่ใจลืมบุญคุณคนเราเอออันก็โตว่านั่งมานูนเป็นคนซ่อนเขาก็เออก็โตมาบ่อยแล้วก็บางทีเขาก็ช่วยเลือดในบางสิ่งบางอย่างเออเขาก็จะรื่นนะจะรื่นตั้งแต่ในครูบาอาจารย์ถ้าเราตื้มแล้วเรานับตื้อทุกก็เห็นเราบอกสองตรงนี้เขาก็ช่วยมึงก็ใจไม่อะครับเออทีนี้เขาก็ช่วยเขาเลยเออมึงต้องแก้ตรงนี้นะลูกเออมึงแล่นนั่งมึงต้องแก้ตรงนี้เพราะเราเวลาอยู่บนตรงนั่งไม่ใจดูนี่ว่ามันปั่นทุกข์ก็เข้าใจไปอ่ะทุกทีนี้แต่บอกว่าคนบอกคนเตือนคนซ่อนมันก็เก่งนี่ลูกเออเดี๋ยวทีล่างเบี้ยกาลุยได้มาลุยแน่นในตึ้งใหญ่เองนี่ก็กันนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าอีต้อนมึงว่าแต่ว่าในต้านหนามึงเป็นเยาวชนนะเป็นนั่งเด็กเก่งมีเววนี่ใหญ่ดับนี่ว่างๆใหญ่ดับไปมั่งขาดแต่เลยอะลบวันนี้คืนนึงแต่เลยได้เลยเออก็ถ้าว่าใหญ่ดับก็ถ้ากันเองก็อาเบิร์นโบมันมาแหวงมึงเออหลอดมั่งแต่กับยายกูเจ็บว่ามึงไปปั๊บมึงไปกับนั่งเครื่องเสียงให้พอได้ได้ยาวตัวเอียดเต็มดังไม่ได้แดงฮอกมึงก็ใจไม่เออถึงแต่มึงไปเล่นเออมึงต้องเล่นรวมจะไม่เออมึงล็อกเออมึงล็อกมึงเล่นในเมื่อไก่ๆนั่งเดียวลองเพลงไปมั่งเปล่งเพลงไปมั่งเครื่องเสียงต้องร้อยดุกโคต้องได้แดงฮอกแล้วมั่นนี่ยายนี่เต้นยายมันชอบยายมันคนรุ่นไม่เหมือนกันเราเออครับเออถึงไหนเดี๋ยวกูแรกนะว่ามึงแต่แล้วนี่เบิ้มบันมึงแรงมั่งแต่เออมึงตามกูมั่งตีแล้วนี่ยายไม่น้อยนี่เนี่ยกูอยู่กลางตานี่นี่หรอกกูอยู่กลางตานี่นะเออแต่พอรู้ว่ามึงมานี่กูก้าวสามมาแล้วไงยินแก่ตายเนี่ยเออเออถึงแต่นี่มึงเดอไม่ว่าได้การเดี๋ยวมึงมาออกไปวันนี้นะเออมึงมาออกวันนี้ตึ้งตีนี่มันสามารถได้ตัวลูกดูเออก็อัพลูกก็เดี๋ยวก็อัพกันใหญ่ก็แดงปาตาอังกฤษเป็นกันแล้วเอออัพลงยูทูบมึงไปแดได้เลยตึ้งตีนี่ไอ้หน่วยไอ้เจงครับมึงยีแดงได้เลยมั้งไม่ได้แดงเลยมันจะแดงกันไม่ถึงจะบอกแล้วบอกมันตามตาตาคนแก่ตัวก็พอแดงแล้วมันก็คนแก่เนี่ยมันกี้แดงหมากมันกี้ตับดาวมันคนแก่มันแดงหมากมันดูนานโยนานมันดูหมากพอดูหมากมันแดงหมากปากเปียกกันดุกมันก็ยังปากเปียกอืมเอาแต่นั้นกูไม่แดงแล้วเนี่ยมึงยีแดงได้ก็แดงแต่เดี๋ยวจับเดี๋ยวมึงไอ้เปียกกับไอ้โตออกมาแดงมั่งอย่าแดงแต่มึงเออทุแดงได้ก็แดงเดี๋ยวกูเรียกไอ้เปียกกับไอ้โตมาแดงเออให้ไหนนั่งก็ได้ต้นหน้าครับการตู้ควังเนอผู้ไปก่อนอืมสวัสดีตกเบอร์นะวันนี้นะครับครับตกเบอร์รับน้องใหญ่เออเออเอออืมแรงไหลเลยหนุ่ยเต๋งี้แรงไหลเลยไม่แรงนะนุ่นนะไอ้พวกนี้ออกมาแล้วพอได้แรงกันมั้งอืมครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือเสียงตานุ้ยตาเท่งนะครับหนังน้องเบาก็ได้ออกสำเนียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ผมก็ได้แจมเสียงคุณแก่ แจมกันทีนี้หนังตะลุงแต่ละตัวนะท่านผู้ฟังว่าเสียงไม่เหมือนกันนะครับการแสดงหนังตะลุงนะครับในบางครั้งก็ต้องยอมรับที่เขาเรียกว่าพูดกินรูปนะครับคือตัวละครในหนังตะลุงเนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้เรียนสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องหนังตะลุงหนังตะลุงที่จะเกิดได้จะดีได้ก็เรียกว่าการพูดกินรูปหมายถึงว่าหนังแต่ละตัวเนี่ยตะโตพูดอย่างตะเปียกพูดอย่างหนึ่งอารมณ์เสียงสูงต่ำไม่เหมือนกันและสิ่งสำคัญคืออารมณ์ตะเปียกอารมณ์ตะโถอารมณ์ตะเท่งตะนุ้ยเนี่ยจะไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ก็เหมือนคนในสังคมนะท่านผู้ฟังเหมือนคนในสังคมว่าสังคมมีทั้งคนดีคนชั่วน้องเบาเห็นไหมเนี่ยเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราจะไปได้เร็ว
มันมีทั้งคนดีคนชั่วมีคนหล่อคนขี้เหร่คนสวยคนบางคนเห็นไหมในสังคมถ้าขี้หกก็ขี้หกตลอดถ้าคนซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อสัตย์อยู่ตลอดน่ะนะอย่างเนี้ยตาโถเนี่ยเอกลักษณ์คืออะไรการกินครับตาโถนี่คือกินเป็นคนที่กินแล้วก็ก็เรียกว่านี่ก็เลยตัดรูปมาว่าดูพุงป่องป่องอย่างเงี้ยแล้วก็ถือเนี่ยถือช้อนนะเห็นไหมนั่นคือความเฉลียวฉลาดของคนเมื่อก่อนถือช้อนก็คือการกินนะแล้วนี่เหมือนตาเท่งเนี่ยนะตาเท่งนี่เอกลักษณ์คือเป็นคนตรง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 ผงผางชัดเจนครับกูมาได้หรือกว่าป้าจัดเจนเล่นกับภูมิต้องเล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวกูไม่ใช่คนทำเมื่อนมึงก็รู้ตาแหนจริงแล้วก็ไม่ต้องแต่พูดลงเกล็ดมาพบกับกูตรงตรงเหลือไอ้กว่าป้ามอมไอ้กว่าป้าก็ดีพูดลงเกล็ดไอ้คนเดินมันรู้ทำไมเลยมาเล่นกับภูมิมาทำไมมาคุยตามไปตึ้งรุ่นเลยแล้วกูตามไปเลยและจะรู้ทึกถ้ากูตามไปตึ้งนั้นแล้วไม่ต้องพูดลงเกล็ดจำนวนกลับตัวกันดีก็เล่นเล่นกันไปตาหนูนุ้ยอารมณ์ยังไงตาหนูนุ้ยนายนังตาหนูนุ้ยอารมณ์ไม่แน่นอนครับ เป็นคนวิกลจริตขี้ร้องขี้น้อยใจเราไงเอ้ยไอ้เราเจอเบื่อก็ไม่ตกจังดองเบาจังโป้ดีเจอไว้จึงแล้ววันที่ไม่รู้ปัญญาแล้วเนี่ยดวงไม่ดีกว่าป้ายกูโต๊ะเบื่อในตัวนี้แล้วกูอยากจังดองเบาเลยกว่าป้ายใช่ไหมแล้วมึงรู้ร้อยเอ็นุ้ยง่ายกูไม่บอกกูไม่บอกกับท่านผู้ฟังครับเอาทีนี้ให้เป็นโอกาสที่ให้หนังน้องเบาได้สนทนาระหว่างตาโถกับตาเปียกเอาสนทนาเลยยังมีเวลาในรายการนะครับวัดดีเบาเบาเบาโตวัดดีละอันนี้เรามาทำไรกันนี่อันนี้มึงไม่รู้ดีหรอกว่าเรามาทำไรกันนี่ก็มองรายการวิทยุออกรายการวิทยุกล้องกล้องเคยกล้องนั่นนู่นเลยฮัลโหลตัวกูเลยว่าว่าจะเอาว่าอ่ะมาอันนี้ได้กินเก่งกว่าแล้วกันแล้วไม่ไอ้ตัวไปกินข้าวสารอันนู้นอ่ะมึงจะพร้อมได้กินข้าวโอ้ไม่กูเรื่องกูเรื่องกินมันสำคัญฮัลโหลกูวันนี้ก็จะซื้อลูกลาบแล้วเจ็บไรอย่างวะวันเจ็บอันเจ็บเจ็บใจอย่างเจ็บอ่ะมันก็มานั่งลงกันเนี่ยเจ็บใจอย่างเจ็บโอ้ my กูยังกินนั่นตรงไหนอันเล็กเดียวไปกินข้าวบ้านนั่งตรงอันเล็กน้อยเกินตายก็แข่งซ้ำแข่งซ้ำก็ปัดหายใส่ใส่แรงออกนอดอกจันกินร้อยเกินตายอันเล็กว่าซื้อไปเล่นนั่งเตียงเจ็บปันเพื่อไหวได้กินเก่งว่ามั่งเปล่าใช่ก็แกงกันนำเกยขี้รวยแต่ว่าแต่คือแต่แบบอย่าด่าเลยพวกรายการวิทยุเลยด่าก็ไม่ให้ด่านุโยวชนเล่กันทั้งประเทศน่ะคนเก๋ๆแล้วแต่ขี้ด่าโอ้ไม่กูอันเลยไล่มาไล่ไปดีมาดีไปอันเลยกูเดือดเงินเดือดเงินกูไม่เกี่ยวกูเดือดกินเดือดเดือดอันเลยไม่มีใจด้วยเราแกงแล้วละกูกินปักเลี้ยวอันเลยกว่าไปยันฟกติกังบานไปทำไรอ่ะทบติกังบานว่าวันไปตึ้งที่นี่ก็แกงหัวอย่างดีเลยไปตึ้งตักจำพูดเลยกูตักจำพูดเลยไปตึ้งที่นี่ก็ป่าตัวควักยาวไปตามควักมันนั่งกินแต่บุ๋มไม่เม็ดควักแหลกกูเกี่ยวไปเม็ดควักตีซ้อนเกี่ยวไปบอกควักตีซ้ำตรงนั้นแล้วเบียดใจเกี่ยวเกี่ยวเลือดเต็มปากใจที่เกี่ยวเลือดเต็มปากอะวะไม่รู้กูเกี่ยวมาไหนกูเกี่ยวมาจากกันกินหลอกตัวแล้วไปเกี่ยวเดี๋ยวไม่ตัดเน้นเกี่ยวกูเอาใจปากไปฮัลโหลบายใจมันนี่มาน่ะนุ่มเลยไอ้การติดตามฮัลโหลนี่ต้องควบคุมแต่ละจานทุกคนที่อยู่บางหลังความสำเร็จของกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละจานพูนนะครับแล้วก็แต่ละจานรูดนะครับแต่ละจานเฟลกแต่ละจานจะรุ่นจานนิโคลแล้วการควบคุมนั่นนู่นนะครับที่ให้การสนับสนุนเสมอมานะครับแต่ละจานตีจักแต่ละจานนงนะครับอะไรทุกคนได้อยู่บนร่างความสำเร็จของผมนะครับที่ให้การสนับสนุนผมมาถึงวันนี้
อันเล่แต่ว่าอันเล่ใช่แล้วกูว่าแข่งหัวผมได้ปานนี้แล้วอยากแข่งหัวเหนื่อยแล้วไปกินข้าวปั้นต้องแล้วไปเวนุ่งลาวเลยเดียวไปเวตีหน่อยตีก็จริงเบงกินมูยางแล้วแก๊กไปได้เด็กมูโอ้มากูแก๊กซะคนอ่ะแก๊กซะคนเออกูแก๊กซะคนกูกินได้ตั้งเวโอ้ปนันเออันเด้อเรากินได้ตั้งเพื่อกู้กันเดี๋ยวเรากินมูนี่เราต้องกินในตัวลักษณะนะกินเพื่อเราต้องกินมูกินในตัวลักษณะนะโอ้มูกูเรากินมูกีปลาใช่ไหมนั่นเลยโอ้แล้วมูกีปลากินได้มูปลาล้อบันจัดอามูเฉยๆนู่นเลยมูกีปลาจะได้ว่ากินได้อ๋อเปล่าเลยบ่เล่นกับบ่ตัวเนี้ยเออจัดเที่ยวเวลาเราเล่นกับตนเราไปนอนวะไปสักการนั้นนี่ก็เบื่ออีกตึ้งจะบงเลยเขาอีพิสัยขำอยู่เลยเรามาจะเล่นกันอยู่ร้องคนบ้านน้ำลายผู้เล่นเล่นแล้วบ้านน้ำลายตอนนั้นเออตึ้งเลยตึ้งอย่างก็แล้วจ้ะมังมาลดสายขันเลยมันเพิ่งงังงบานี่ไปจะเราไปนอนไปเออเลยเราเลยตึงว่าเลยตึงเลยตึงตาจมจมเลยตึงว่าจมจมหวงไม่ใจแต่จมจมไอ้เลี้ยวเดี๋ยวว่าก็คลายลูกม่วงกันจมนุ่นนุ่นไม่ใจจมเลยแต่ว่าตึงจมมุดนี่ซะกูว่ากันใกล้ๆลูกม่วงกันมุดจมเลยตึงว่าจมจัดเพลทเลยว่าจมหมดเลยไม่เท่าไหร่เอาจมหมดเลยจมหมดว่าเราไม่ได้รับรุ่นตัวเดียวกันนอนบันดาลนุ่นแกงหัวกินกันสักเบอร์ไปกันนั่นบายบายครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือหนังน้องเบาพูดสำเนียงของตาโถนะตาโถแล้วก็ตาเปี๊ยกนะสนทนากันนะซึ่งหนังแต่ละลุงหนังลุงหนังตะลุงแต่ละคณะในท่านผู้ฟังว่าก็เอกลักษณ์ก็ต่างกันออกไปแต่นี่หนังน้องเบาในกรณีที่เป็นเยาวชนอายุแค่13ปีนะท่านผู้ฟังครับ13ปีต้องเข้าใจว่าหยิบยกการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงมาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าสุดยอดและช่วยกันสานต่อไปสิ่งที่ท่านทำได้คือรับหนังนี้ไปแสดงนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อเบอร์โทรที่เบอร์โทรหนังน้องเบาโดยตรงก็ได้บอกได้เลยบอกได้เลย0925808625ครับ0925808625ครับ8625เบอร์อาจารย์โผก็ได้ใช่ไหมครับผมเบอร์อะไรอาจารย์โผลืมแล้ว ลืม ติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับ0812762822มาดูหนังน้องเบาเนี่ยเล่นกันเต็มโรงจะเล่นเป็นรูปแบบของนิยายแล้วก็ตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังได้นะครับดูความสามารถของเด็กเยาวชนกันบ้านเรานี่คือต้นกล้าแห่งจังหวัดตรังที่เขาเรียกว่าเพชรเม็ดใหม่ซึ่งไปแข่งขันได้ถ้วยรางวัลถึง2ถ้วยใน14จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงนะครับลองดูนะครับนี่คือมิติใหม่ของเยาวชนจังหวัดตรังของเราร้อยจริงนี่แต่แรงนั้นเต็มไปถึงนู้นเราก็แกงอะไรมั้งอ่ะที่บัดนั้นก็เลี้ยงข้าวไม้ที่ปัดดุ้งควายเก้าโครงแม่ปอเก้าเทปัดทะลุงไงตะเปียกเนี่ยตะเปียกนี่เป็นคนสุราษฎร์นะนะอันนี้ก็เก้าโครงเก้าก็ไว้เก้าโครงกินแกนตายกูเอ้ยนะตะเปียกพูดอย่างเงี้ยนี่ว่าเทว่าวันนี้มารายการกองนั่งมานู่นนะกูเหนื่อยแก่ตายไว้มากินข้าวบ้านเก่าพอโทรปั๊บก็ไปอยู่ปั๊บเหม่งกูจ้องป้าพุงไปกว้างที่บ้านนั่งนงนะตาไม้นั่งนงตายอดตายองวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับพูดเล่นกันไปหยอกล้อกันไปในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ทีนี้ในสำเนียงเสียงกลางนะเสียงเป็นภาษากลางเดียวให้หนังน้องเบาได้พูดเสียงเป็นที่เขาเรียกอะเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงที่อยู่ในวัยสาวเสียงผู้ชายที่อยู่ในวัยหนุ่มนะน้องเบานะเพราะว่า
แต่ละวัยนี่เขาพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมเจ้าเมืองพูดอีกอารมณ์หนึ่งราชินีนางเมืองเนี่ยพูดอีกอารมณ์หนึ่งพอลูกสาวพออีกเสียงหนึ่งเนี่ยนางนุ่งบ่าวอันนี้สมมติว่าตรงนี้ก็ประมาณรุ่นสาวเนี่ย20กว่าอันนี้ก็20กว่าพระเอกสนทนาเป็นเรื่องดูอารมณ์สมมตินั่นนุ่นให้โจทย์ว่าอารมณ์สองคนนี้เกี่ยวกันจีบกันไงสวัสดีครับน้องสาวน้องสาวชื่ออะไรมาจากไหนอ๋อฉันชื่อหงทองค่ะเป็นศิษย์หลวงพ่อพระอาจารย์อ๋อเป็นศิษย์หลวงพ่อใช่ค่ะพี่อยากถามตรงๆแล้วก็ขอให้เธอตอบตรงๆนะถามว่ายังไงล่ะคะพี่อยากถามว่าเธอเกลียดพี่ไหมฉันจะเกลียดคุณทำไมในเมื่อคุณไม่ทำอะไรให้ฉันเกลียดแสดงว่าคุณก็รักผมไม่รู้อ่ะคุณรักผมไหมบอกว่าไม่รู้อ่ะคุณครับคุณอย่าเล่นตัวเลยคุณรักผมไหมบอกว่าไม่รู้ถามอยู่ได้บอกว่าไม่รู้เนี่ยจะถามอะไรนักหนาคุณครับผมคงไม่มีวาสนาที่จะได้รักคุณผมเป็นแค่คนจนคนหมู่บ้านคุณเป็นธิดาสาวผมคงไม่มีวาสนาจะได้รักคุณผมจะไปโดดตึกตายคุณเนี่ยอุ้ยแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังก็คือสำเนียงของเขาเรียกว่าที่พูดเป็นสำเนียงภาษากลางในสไตล์ของหนังตะลุงนะจากหนังน้องบ่าวโอ้พูดเสียงผู้หญิงได้เขาเรียกว่าพูดกินรูปนะท่านผู้ฟังหนังน้องบ่าวก็ทำได้ดีที่จริงอารมณ์เรื่องเกี่ยวพาราศีนี้ยังจีบหญิงไม่เป็นนะที่จริงในหนังนะบางทีแล้วก็ถ้าเกิดว่าในหนังได้ประสบด้วยตัวเองก็คงจะได้ใส่อารมณ์มากกว่านั้นจีบเป็นยัง คือการแสดงหนังตะลุงนะครับท่านผู้ฟังบางทีเจ้าตัวนี้ต้องไปประสบเหตุการณ์จริงก็มาแล้วก็จะใส่อารมณ์ได้ดีกว่าอีกหน่อยอารมณ์นี้จะดีกว่าในเมื่อวันไหนที่เป็นหนุ่มขึ้นมาโตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเข้าใจเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆของสังคมเราสามารถหยิบยกไปใช้ในหนังตะลุงได้มากมายทีเดียวนะครับถ้าพูดตะลุงเนี่ยก็พูดกันสามวันสามคืนก็จบแต่เรื่องการที่เอาประสบการณ์ชีวิตที่จะเอามาใช้มาใส่ในหนังตะลุงนี่ครับกำลังถามลุงเอ็ดดี้ดูว่ามีประสบการณ์เยอะไหมหยอกล้อกันไปท่านผู้ฟังนั่นคือเราคุยกันในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้วันนี้ได้ฟังเสียงการออกเสียงของหนังตะลุงหนังน้องบ่าวชูแก้วซึ่งอายุแค่13ขวบนะครับนะเรามีคำคอนคุณเดดดี้ครับรู้สึกในโฟลเดอร์ของผมจะมีคำคอนดนตรีคำคอนหนังตะลุงอยู่ลองดูครับแล้วก็เปิดเดียวลองดูฟังสำเนียงเป็นกลอนสักหน่อยว่าหนังน้องบ่าวของเราขับเป็นกลอนแล้วเสียงเนี่ยอารมณ์ของหนังเป็นอย่างไรนะครับแต่คงถ้าเกิดว่าเราไม่ดีจริงนะครับท่านผู้ฟังก็คงไม่ได้รางวัลถึง2ได้ถ้วยรางวัลถึง2อันนะครับ2ถ้วยเขาเรียกว่า2ถ้วยถ้วยนี้ไม่ใช่ถ้วยที่นายโถกินข้าวนะครับก็เรียกถ้วยรางวัลนะครับเป็นถ้วยขอให้เป็นถ้วยหนังตะลุงบางทีแต่กิจกรรมอื่นก็เป็นโล่นะเป็นโล่แต่นี่เป็นถ้วยเดี๋ยวเป็นคำคอนที่เป็นดนตรีนะคุณเอ็ดดี้ครับเดี๋ยวให้ลุงเอ็ดดี้เปิดดนตรีเป็นคำคอนแล้วก็เราอะไรก็ได้ของเรานะครับโอเคคุณเอ็ดดี้เปิดเลยครับผมThank you.
นุษย์แล้วรื้อกระโดดตึงและตะลึงอย่างเท่ากันนี่ลูกเจ้าเคยมาอยู่ไหนนะป่านาบอกแต่แล้วบ่ได้เข้าใจช่วยจริงงามจังแม่รอยจังไปเตียวหน่อยไม่แล้วนี่บ่ได้เข้าใจเรื่องอะไรที่เธอมาน้องมาซื้องอหรือว่ามาซื้อเรียนหรือแม่เนื้อเนียนน้องไปเที่ยวไหนไม่แล้วนี่บ่ได้เข้าใจชื่ออย่างไรเล่าคนนี้และคิวกังโกนี่รูปโลน่ารักบ้านน้องอยู่ดอนแฟกหรือว่าอยู่กรุงศรีรีบอกบอกเติบนะคนดีแม่เทวีบาลอยู่ใดน้องอยู่เมืองแควนี่เทวดาคงล้มถ้าอยู่เมืองกรุงแล้วเจ้าทุ่งน้องยังแหวนถ้าอยู่ตรงแคว่ต้องลือมาถึงป่าดังถ้าอยู่เมืองตรังต้องไปดังถึงชุมพรความช่วยกองน้องแล้วไม่เป็นรองน้องปุยพี่อยากพูดคุยแล้วก้าวข้างหน้าแม่ล้นถ้าเปรียบบุญนักเปรียบน้องเป็นนักฟุตบอลตัวแม่ล้นดังว่าพี่อาพงแล้วกูอยากได้ไม่ใจครับโอเคครับเดดดี้ครับไอ้ที่เป็นสาวถ้าเรามีเครื่องดนตรีสดก็จะมีการลงดนตรีอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือสำเนียงกลอนสดๆจากหนังน้องบ่าวชูแก้วนะครับเป็นกลอนสดๆในรูปแบบของคำคอนคำคอนที่เขาเรียกว่าคำคอนหนังตลุกนะครับให้ขับให้โชว์กันสดๆให้ฟังในรายการนั่งโป้อย่างไรเลขมั้งไม่ได้แต่ว่าภายไรนั่งโป้ได้ภูมิใจกับลูกทิศนะภูมิใจภูมิใจได้มากภูมิใจมากนะครับขอบคุณทุกคนและที่บ้านทุกคนก้าวเก๋ๆก้าวเก๋ๆแรงดังๆนิดขอบใจทุกคนที่บ้านทุกคนไม่ว่าจะเป็นมันนู่นเองเมื่อว่านั่งดงเมื่อว่านี่ก้อนนั่งนี่ก้อนอาจารย์เปลกอาจารย์จรูนครับแล้วก็บุตรที่บ้านทุกคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านจากต่างจังหวัดแต่การต้องเตรียมระดับถนนครับที่ผมมาพุ่งกับขอบคุณในจุดนี้ครับโดยจะบอกมานู่นที่ให้ความอุปการะบอกบุรุษตลอดมาหลายปีที่รู้จักกันมาผมก็แสดงความขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับแค่นี้มีแค่นี้ครับครับครับท่านผู้ฟังครับว่าแท้ที่จริงผมเองก็มองอยู่ตลอดว่าการที่เราผลักดันต้นกล้าของหนังตะลุงในจังหวัดตรังของเราแล้วหรือมโนราก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราเจอแล้วนะอีกคนหนึ่งที่เป็นต้นกล้าที่ต้องเจริญเติบโตงอกงามไปในอนาคตพวกเราช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้สมกับว่ามาแต่ตรังไม่หนังโคโนรานะครับตอนนี้เกิดขึ้นแล้วคือหนังน้องบ่าวชูแก้วเราอย่างเดียวต้องช่วยกันสืบสารช่วยกันรับไปทำการแสดงในเมื่อหนังทำการแสดงบ่อยๆครับท่านผู้ฟังการเป็นการฝึกฝนไปในตัวแล้วก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ต่อไปนี้หนังน้องบ่าวชูแก้วนะครับติดต่อไปรับแสดงท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอายุ13ปีแล้วก็เล่นหนังตะลุงเหมือนหนังผู้ใหญ่นะครับท่านไปชมและท่านจะประทับใจแน่นอนรับนะครับเริ่มรับได้ตั้งแต่บัดนี้เริ่มดังเพราะเขาได้รางวัลจาก14จังหวัดภาคใต้ถึง2ถ้วยรางวัล นั่นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าความสามารถเขาสุดยอดจริงๆนะครับถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่ได้ถ้วยรางวัลถึง2ถ้วยนะครับ
ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลก็เรียกเป็นถ้วยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นโล่อันนี้ก็หนังตะลุงนี่ก็เป็นถ้วยนะครับรางวัลเป็นถ้วยรางวัลถ้าท่านดูใน YouTube ท่านจะเห็นใบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันไว้ดูเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็ส่งภาพนี้ให้ท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโนไทยนะครับผู้อำนวยการสวทปรางเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องจากลากันไปก่อนติดต่อเบอร์หนังน้องบ่าวอีกครั้งเบอร์อะไรนะบอก0925808625หรือว่าทาง Facebook หนังน้องบ่าวชูแก้วครับครับเมสเสจไปได้นะในบอกไปได้นะครับขอขอบคุณอาจารย์โผมากวันนี้หนังน้องบ่าวที่มาร่วมสนทนาในรายการอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่ติดตามหนังน้องบ่าวชูแก้วทาง Facebook ได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำเนียงนางลุงขอฝากเป็นเสียงสำเนียงนางลุงช่วยกันปรับปรุงเรื่องเด็กนุ่มสาวเรื่องเด็กเรื่องเด็กนุ่มสาวเยาวชนรุ่นใหม่ไม่กลายข้าวข้าวเยาวชนรุ่นใหม่ไม่คลายข้าวข้าวรากขี้ข้าวแล้วโชว์เช้ามากมายโชว์เช้าและโชว์เช้ามากมายนะหนุ่ยอ่ะอย่าเซฟติดวันที่5ครั้งที่2 88คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz และรับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net การขึ้นปีใหม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปีเก่าเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเป็นการซ้ำรอยหรือย่ำเท้าอยู่ในที่เดียวขอให้มันก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุสาระน่ารู้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังวันที่7ถึง13เมษายนพ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับส่วนราชการและเอกชนกำหนดจัดงานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายังพาราไทยประจำปี2561ณลานเรือพระสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังภายในงานมีกิจกรรมเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยารัษฎานุประดิษฐ์การจัดการแสดงนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับยังพาราไทยและกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอีกมากมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรามุ่งมั่นพัฒนาตรังให้น่าอยู่เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยทันเหตุการณ์ทุกเรื่องราวกับข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 93.5 97และ105เมกะเฮิรตซ์ในส่วนกลางพร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ